ดีค่ะสวัสดีค่ะรายการข่าวศิลปะบันเทิงนะคะชวนคุยขบคิดบันเทิงในมุมต่างค่ะเช่นเคยค่ะท่านผู้ชมอยู่กับดิฉันอภิยาฉายจันทิพย์ค่ะและดิฉันกฤตฐาดีมีค่ะเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา 10:30 นถึง 11:00 นค่ะค่ะวันนี้มาเริ่มต้นกันด้วยละครเวทีนะคะที่ผสมผสานบทเพลงพื้นบ้านด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นมิวสิคัลแบบไทยๆเลยนะคะก็เป็นละครซ้อนลิเกเรื่องนี้คุ้นกันดีค่ะโอลหม่านบ้านพ่อแผนถ้าจำกันได้เราเคยนำเสนอนะคะเรื่องราวการซ้อมเบื้องหลังไปแล้วนะคะคุณผู้ชมคะครั้งนี้เหล่านักแสดงบอกว่าเต็มร้อยค่ะเตรียมพร้อมสำหรับการแสดงจริงที่จะมีในสุดสัปดาห์นี้แล้วค่ะด้วยความเจ้าชู้ของพลายงามหรือว่าจะเหมือนวัยวรนาถนี่แหละค่ะที่ไปชอบพอผู้หญิงถึง2คนพร้อมกันนะคะทั้งนางศรีมาลาลูกสาวเจ้าเมืองพิจิตรแล้วก็นางสร้อยฟ้าลูกสาวเจ้าเมืองเชียงใหม่ค่ะเลยทำให้เกิดความโอลหม่านตามมาอย่างชื่อเรื่องเลยนะคะนี่เป็นเรื่องราวสนุกๆของละครซอลิเกเรื่องโอลหม่านบ้านพ่อแผนค่ะสำหรับละครเวทีเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องวุ่นๆของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองโอลหม่านวิทยาค่ะพวกเขาเนี่ยถูกบังคับให้แสดงลิเกเรื่องขุนช้างขุนแผนนะคะได้นักแสดงชื่อดังมาร่วมงานอย่างมากมายค่ะถ่ายทอดบทบาทนะคะทั้งนักแสดงละครโทรทัศน์แล้วก็ละครเวทีนักแสดงตลกศิลปินลิเกและศิลปินศิลปากรตัวจริงเลยค่ะโดยละครเรื่องนี้เป็นฝีมือของศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงอย่างพ่ออีสุดประวัติปฐมสูตรนี่แหละนะคะที่มากำกับการแสดงเองเขียนบทละครบทลิเกแถมยังเป็นร่วมแสดงด้วยเป็นใครไปไม่ได้เลยแหมบุคลิกพ่ออีสเป็นไงคะคุณช้างค่ะนะคะก็น่ารักเชียวขึ้นชื่อว่าเป็นละครซอลิเกแบบนี้ค่ะแน่นอนว่าก็ต้องมีการร้องรำทำเพลงกันแบบลิเกนะคะก็ถือว่ามีความงดงามในตัวค่ะอย่างชุดที่นักแสดงสวมใส่อยู่เป็นชุดลิเกทรงเครื่องนะคะมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วค่ะโดยได้ต้นแบบมาจากเครื่องแบบข้าราชการในวังนะคะนำมาเพิ่มเครื่องประดับเข้าไปซึ่งก็ไม่บ่อยนักหรอกค่ะที่นักแสดงจะได้สวมใส่ชุดลิเกทรงเครื่องเต็มยศแบบนี้ค่ะก็นอกจากนั้นยังมีการบรรเลงเพลงพื้นบ้านไทยที่หาชมหาฟังได้ยากด้วยเช่นเพลงรำวงอีแซวลำตัดเพลงเรือเพลงเกี่ยวข้าวนะคะนักแสดงหลายคนก็ไม่มีประสบการณ์ร้องรำทำเพลงแบบไทยๆค่ะก็ต้องฝึกกันเยอะเลยทีเดียวแต่ก็ได้ผู้เชี่ยวชาญที่มาร่วมแสดงนั่นแหละคอยให้คำแนะนำอย่างเป็นกันเองจึงทำให้สามารถพัฒนาผลงานออกมาได้อย่างน่าพอใจค่ะว่าคือวันแรกที่มาซ้อมเนี่ยท้อมากบอกตรงๆค่ะเพราะว่าเหนื่อยแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหมันไกลตัวเราเหลือเกินเลยเสียงร้องเราก็ไม่ได้คือเสียงลิเกเนี่ยต้องขึ้นจมูกนิดนึงอย่างเงี้ยแล้วเสียงก็จะเป็นเสียงทุ้มๆอะค่ะจะทำยังไงให้ร้องได้แล้วการรำเนี่ยจะเคยรำแต่แบบมีท่าที่ฝึกเบสตอนนี้มันต้องเป็นท่าที่แบบอายต้องมีตำแหน่งที่ถูกต้องอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รำไปร้องไปต้องจำบทไปซึ่งจำบทเนี่ยไม่ได้บทเป็นแบบบทพูดธรรมดาต้องเป็นบทที่ห้ามผิดแม้แต่คำเดียวเป็นบทการร้องลิเกจริงๆเราก็ได้ทักษะของการแสดงพื้นบ้านไทยๆหลายอย่างนะอย่างร้องลำตัดร้องลิเกนะคะก็ได้ร้องกันจริงๆจังเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราได้มาฝึกซึ่งจริงๆเราไม่ได้มีโอกาสที่จะมาฝึกอะไรอย่างนี้มากแล้วก็ได้มาร่วมแสดงกับคนชั้นครูหมดเลยจะเป็นครูร้องครูรำแล้วก็ครูลิเกเก่งๆทั้งหมดเลยแค่เห็นอาจารย์ประกรณ์พรพิสุทธิ์เล็กวันธนีนี่ก็นั่งขนลุกกันแล้วค่ะแบบเฮ้ยแบบชั้นครูมากเราไม่เคยดูนะพี่แจงเนาะไม่เคยแบบดูชัดเจนระยะใกล้ขนาดนี้และสิ่งสำคัญที่ได้จากครูบาอาจารย์เหล่านี้คือแบบเขาทำตัวเป็นแบบคือเขาเป็นทีมงานเขาก็เป็นทีมงานเลยอ่ะจะไม่มีแบบนะพี่นะจะไม่มีแบบว่าชั้นอะไรอย่างนี้เลยอ่ะต้องช่วยเหลือกันอย่างผมเองก็เป็นผู้ที่ว่าสอนให้เขาได้ร้องเป็นแบบกลอนลิเกอ่ะแบบว่าลาดนิเกลิงอะไรอย่างเงี้ยให้เขาได้ร้องกันทุกคนตั้งแต่ตอนต้นมาตอนแรกมันก็ยากเหมือนกันนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยไม่เคยผ่านอย่างกับคุณจ้าจ๋าและคุณเมียวอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาก็ไม่เคยผ่านคุณแจคุณผัดไทยแล้วก็ไม่เคยผ่านมาพอเขาได้สัมผัสแล้วก็ได้เรียนรู้แล้วเขาบอกว่าเออมันไม่ใช่ของง่ายๆ
เสียงฮือฮาได้ไม่น้อยค่ะเพราะว่านำเพลงสมัยใหม่อย่างฮาเลมเช็คนะ มาใช้ในเรื่องด้วยค่ะก็ทำให้เห็นว่าละครเวทีเรื่องโอลมานบ้านพ่อแผนพยายามเอาใจคนทุกวัยเลยนะคะ โดยการนำเสนอแบบร่วมสมัยทำให้เรื่องราวกระชับค่ะแล้วก็แทรกมุกตลกแล้วก็เหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันเนี่ยเข้าไปด้วยนะคะ ก็ทำให้เรื่องราวสนุกแล้วก็ดูยังไงก็ไม่น่าเบื่อนะคะแถมได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะของไทยที่หาชมได้ยากด้วยค่ะวันนี้ชื่นใจมากครับแล้วก็เห็นการรวมตัวของครูๆทั้งนั้นเลยครับระดับปรมาจารย์ทั้งนั้นก็เลยแบบว่าต้องมาดูแล้วเก็บข้อมูลครับเพราะว่ามันเป็นสายของเราด้วยถ้าเป็นเรื่องวรรณคดีอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่แล้วตอนนี้ถ้าเป็นลิเกจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็จะหาดูยากแล้วเพราะว่าถ้าไปเล่นกลางแจ้งจริงๆเนี่ยนะครับเนื่องจากบรรยากาศนะครับมันจะเป็นอะไรที่แบบถ้าเป็นงานวัดก็จะจอกแจ๊กแล้วเรื่องอย่างเงี้ยครับบางทีต้องมีลำมีร้องผสมผสานกันไปมันก็จะทำการแสดงยากนิดนึงก็ได้รู้ว่าลิเกเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นแนวเดิมๆสามารถที่จะปรับให้เข้ากับชีวิตสมัยใหม่ได้นะคะก็แล้วก็มีอะไรซึ่งเพลงใหม่ๆอะไรเงี้ยเข้ามานะคะคำพูดใหม่ๆเข้ามาก็เอามาผสมผสานกับในลิเกที่เป็นของเก่าได้แล้วก็ทำให้วัฒนธรรมไทยก็ยังคงอยู่นะคะสนุกค่ะได้รู้จักตัวแสดงหลายๆตัวในเรื่องค่ะแล้วมีดูลิเกไหมมีลิเกเคยดูไหมลิเกเคยดูไม่เห็นไหมได้ดูแล้วนะละครเวทีซอลิเกโอลมานบ้านพ่อแผนนะคะเปิดการแสดงที่โรงละครแห่งชาติวันละ2รอบค่ะในวันเสาร์ที่25และวันอาทิตย์ที่26พฤษภาคมนี้นะคะรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยจะมอบให้กับโครงการก่อการบุญเพื่อสร้างพระอุโบสถวัดเขาขี้เหล็กจังหวัดสระบุรีค่ะและกองทุนช่วยเหลืองานของศิลปินแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมด้วยค่ะเท่าที่ได้พูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงมาค่ะเห็นเขาก็บอกว่าดูแล้วเนี่ยกระชับดีไม่เยินเยอะนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่รวบรวมมาได้อย่างลงตัวแล้วก็สนุกสนานด้วยก็ถือว่าเป็นวิธีการนำเสนอเนาะศิลปะวัฒนธรรมในรูปแบบใหม่จริงๆเรื่องขุนช้างขุนแผนเราก็ทราบเรื่องกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าพอมาดัดแปลงใหม่กลายเป็นละครซ้อนละครเข้าไปอีกยิ่งก็น่าติดตามนะคะยิ่งสนุกค่ะค่ะจากละครค่ะเราไปดูกันที่งานศิลปะบ้างนะคะเรื่องปกติค่ะสำหรับยุคสื่อสารแบบนี้ที่ใครหลายๆคนเนี่ยก็จะระบายอารมณ์หรือว่าเรื่องราวของตัวเองผ่านสเตตัสในโลกออนไลน์ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นศิลปินค่ะอีกวิธีนึงของการระบายอารมณ์ได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือการระบายความรู้สึกผ่านงานศิลปะนั่นเองแน่นอนก็เช่นเดียวกับงานนี้ค่ะคุณผู้ชมคะที่ศิลปินทั้ง10คนนะคะร่วมกันแสดงตัวตนผ่านผลงานของพวกเขาในนิทรรศการ Artist and Status ค่ะหวังจะมายืนชมภาพนิ่งที่จัดแสดงบนฝาผนังก็คงไม่ใช่กับงานนี้นะคะเพราะว่าศิลปินค่ะเลือกแสดงสดลงสีให้คนรักศิลปะได้เห็นกันแบบใกล้ชิดค่ะก็เลือกสีเข้มจัดจ้านนะคะมาพ่นลงบนผืนผ้าใบขาวตามอารมณ์ที่ปล่อยไปตามจังหวะดนตรีเกิดเป็นภาพวาดแนวนามธรรมหลากสีสันค่ะนี่ก็คือผลงานของพิชัยพงษาสาวภาคนะคะที่เรียกความสนใจจากผู้ชมได้เป็นอย่างดีค่ะสะท้อนแนวคิดของตัวเองผ่านผลงานในนิทรรศการ Artist and Status ค่ะสีสันฉูดฉาดสะดุดตานะคะแม้อาจจะตีความไม่ได้จากภาพที่เห็นเพราะว่าต้องใช้อารมณ์แล้วก็ความรู้สึกของผู้ชมมาสัมผัสแทนแต่ว่านี่ก็เป็นเอกลักษณ์ในงานของคุณพิชัยค่ะที่มักจะนำแนวคิดของนักปรัชญาชาวญี่ปุ่นดร.ไดสึกุอิเคดะมาถ่ายทอดเป็นภาพวาดแนวนามธรรมค่ะซึ่งก็เพื่อสื่อแนวคิดนะคะที่ว่าทุกสิ่งบนโลกเนี่ยล้วนเกี่ยวข้องกันแล้วก็ไม่จีรังมีเกิดมีแตกดับตลอดเวลาเป็นวัฏจักรไม่มีวันจบสิ้นค่ะการแสดงผลงานครั้งนี้นะคะก็นับเป็นครั้งที่6แล้วค่ะแบ่งเวลาจากการเป็นสถาปนิกและการเรียนปริญญาโทมาทุ่มเทสร้างสรรค์ภาพวาดภาพเขียนในนิทรรศการครั้งนี้1เดือนเต็มเลยค่ะโดยใช้ชื่อว่า Disintegration นะคะหรือลักษณะที่เป็นจริงของปรากฏการณ์ทั้งหลายค่ะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจเรื่องของการของ Disintegration แล้วก็คือการเกิดคงอยู่เสื่อมถอยแล้วก็แตกสลายแล้วก็กลับมาเกิดใหม่เนี่ยเราก็จะเข้าใจถึงความทุกข์กังวลที่เรามีอยู่ว่าวันหนึ่งถึงแม้เราจะมีความทุกข์แต่วันหนึ่งเราก็จะกลับมามีความสุขได้เหมือนเดิมนั้นการข้ามพ้นความรู้สึกพวกนี้เนี่ยเป็นจุดประเด็นที่สำคัญของการดำเนินชีวิตนะฮะไม่ใช่แค่
แค่นี้นะคะยังมีผลงานที่น่าสนใจอีกค่ะคุณอภิยาคุณผู้ชมคะอย่างอันนี้ค่ะดูง่ายนะคะเพราะเป็นภาพรูปธรรมที่เน้นลายเส้นละเอียดละออแทบทุกภาพค่ะก็สื่อเรื่องราวที่แทบจะไม่ต่างกันนะคะเพราะว่าก็คือวิถีชีวิตของชาวนาลูกอีสานค่ะนำชีวิตจริงแล้วก็ประสบการณ์มาร่างลงบนผืนผ้าใบนี่เป็นผลงานของอนุรักษ์นามอภัยศิลปินจากร้อยเอ็ดค่ะที่เขาเนี่ยก็เกิดแล้วก็เติบโตมาในครอบครัวชาวนาซึ่งถ้าหากเปรียบกับสเตตัสในโลกออนไลน์นะคะคิดว่าศิลปินคนนี้เนี่ยก็คงอยากจะบอกถึงความรู้สึกลำบากอดทนของกระดูกสันหลังของชาติอย่างชาวนาค่ะแม้วันนี้ใส่ชุดมาเต็มยศด้วยเข้ากับผลงานเลยค่ะศิลปินวัย46ปีผู้นี้นะคะก็ยังหยิบจับวัสดุต่างๆมาผสมในงานด้วยเพื่อสะท้อนวิถีชีวิตชาวนาอย่างเช่นทองคำเปลวค่ะที่สื่อความหมายว่าเป็นทุ่งรวงทองอันอุดมสมบูรณ์แล้วก็ยังใช้เทคนิคสะบัดสีลงบนผืนผ้าคล้ายกับการหว่านข้าวอีกด้วยค่ะโดยคุณอนุรักษ์นะคะก็บอกค่ะว่าการทำนาสมัยนี้เนี่ยต่างจากแต่ก่อนมากนะคะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยใช้วิธีที่เรียบง่ายแต่สมัยนี้ค่ะจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยมากถึงก็ทำให้เร็วขึ้นนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างของผู้คนเนี่ยก็จะน้อยลงค่ะเกี่ยวข้าวปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่จะใช้ความรวดเร็วเพื่อให้ทันตลาดนะครับใช้รถเกี่ยวกันแต่ว่านาที่ผมทำอยู่เนี่ยมีพื้นที่ประมาณ 15-16 ไร่เนี่ยผมก็จะพยายามใช้ญาติพี่น้องใช้ครอบครัวตัวเองมาช่วยกันในการเก็บเกี่ยวซึ่งเม็ดข้าวที่ได้มาเนี่ยมันก็จะสวยงามกว่าพวกที่ใช้รถเกี่ยวตรงนี้ผมจะพยายามรักษาไว้แล้วก็จะสร้างความคุ้นเคยสร้างความสามัคคีในครอบครัวได้ไม่ใช่อาทิตย์อย่างเดียวที่มีสเตตัสทุกคนมีสเตตัสเหมือนกันหมดทุกคน เวลาโลกที่มันเป็นปัจเจกแล้วเนี่ยโลกที่เป็นทุกคนเป็นมีความเป็นปัจเจกทุกคนอยากจะพูดเรื่องของตัวเองเนี่ยก็อยากพูดได้แล้วเราก็เลยว่าเราก็เลยจัดมาเลยว่าอาทิตย์มีสเตตัสแบบนี้แล้วอาทิตย์ทุกคนก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าแล้วคนข้างนอกหรือคนที่ไม่ใช่อาทิตย์ล่ะเขามีสเตตัสไหมถ้าเกิดเขามีแล้วเขาเหมือนกับอาทิตย์ไหมเหมือนหรือไม่เหมือนยังไงอันนี้ก็แค่เป็นการตั้งคำถามนิทรรศการ Artist and Status จัดแสดงผลงานจากศิลปินทั้งหมด10คนค่ะซึ่งต่างก็นำเสนอแนวคิดตัวตนแล้วก็เทคนิคต่างๆผ่านสื่อที่หลากหลายแตกต่างกันไปตามความถนัดนะคะซึ่งก็ทำให้เราค่ะได้เห็นสถานภาพแล้วก็วิธีการมองโลกในแบบของศิลปินค่ะค่ะถ้าใครสนใจไปชมนะคะก็ไปชมกันค่ะในนิทรรศการ Artist and Status นะคะจัดแสดงไว้ถึงวันที่18มิถุนายนนี้ที่ V64 Art Studio หลัก4 ค่ะซึ่งบริเวณนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามีสตูดิโอการทำงานของศิลปินกว่า35คนด้วยนะคะก็เลยเรียกได้ว่าไปที่เดียวเนี่ยไปดูงานศิลปะได้หลายงานเลยค่ะเต็มอิ่มเลยเต็มอิ่มค่ะคุณกฤตฐาถ้าพูดถึง Metrosexual เนี่ยคุณนึกถึงอะไรนึกถึงเรื่องของผู้ชายเจ้าสำอางอย่างนี้หรือเปล่าคะก็อาจจะเป็นผู้ชายที่หันมาดูแลตัวเองทั้งเรื่องหน้าตาผิวพรรณหรือว่าแต่งตัวตามกระแสแฟชั่นนะคะซึ่งคำนี้เราอาจจะคุ้นเคยกันดีแล้วสำหรับในปัจจุบันแต่ถ้าย้อนไปแรกเริ่มเนี่ยมันมีอิทธิพลมาจากเหล่าดาราคนดังนะส่วนหนึ่งก็ไม่ใช่ใครค่ะนักเตะซูเปอร์สตาร์เดวิดเบ็คแฮมต้องเดวิดเบ็คแฮมเท่านั้นนะคะเรามาดูกันค่ะว่าหลังจากที่ประกาศเนี่ยว่าจะไม่เตะบอลแล้วก็ทำเอาสาวๆใจสลายนะคะแต่ว่าเรื่องราวแฟชั่นของเขาเนี่ยยังคงมีอยู่วนเวียนอยู่นะคะช่วงหน้าคุยกับคุณเวนิกาวิชัยวัฒนาสักครู่ค่ะแข่งของเดวิดเบ็คแฮมนะคะก็ทำให้แฟนบอลจำนวนไม่น้อยเลยค่ะที่ใจหายไปตามๆกันนะคะแต่นอกจากชื่อเสียงที่มีในวงการกีฬาแล้วเนี่ยเรื่องราวของอิทธิพลแฟชั่นเนี่ยยังคงเห็นอยู่เป็นประจำนะคะกับครอบครัวนี้ค่ะคุณเวนิกาวิชัยวัฒนาเนี่ยไปรวบรวมมาให้ดูกันนะคะว่าครอบครัวนี้ส่งอิทธิพลเรื่องแฟชั่นมากน้อยแค่ไหนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอภิญญาสวัสดีค่ะคุณกฤตฐาแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะค่ะไม่ได้เป็นเพื่อนของครอบครัวเบ็คแฮมหรอกค่ะแต่ว่าคือทั้งตัวเดว
ิตแล้วก็วิกตอเรียเนี่ยก็ต่างโดดเด่นในสายงานอาชีพของทั้งคู่ค่ะ อย่างที่รู้กันก็คือเบคแฮมก็เป็นนักฟุตบอลคนหนึ่งที่ได้รับฉายาว่าเป็นเท้าขวาทองคำใช่ไหมคะส่วนวิกตอเรียก็โด่งดังมาจากความเป็นพอชของสไปซ์เกิร์ลค่ะโดยเฉพาะตัววิกตอเรียเบคแฮมนี่แหละค่ะที่มีความชัดเจนมากในเรื่องแฟชั่นการแต่งตัวแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นผู้ที่คุมบังเหียนค่ะหรือว่าอยู่เบื้องหลังความเด่นด้านแฟชั่นของครอบครัวเบคแฮมเลยก็ว่าได้ค่ะได้ยินตอนขึ้นต้นแค่นี้ค่ะแฟนเพลงยุค90ก็น่าจะจำกันได้ดีนะคะสำหรับสาวๆ Spice Girls ค่ะวงเกิร์ลกรุ๊ปจากเกาะอังกฤษที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในยุคนี้นะคะซึ่งหลายคนก็น่าจะทราบกันว่าสาวๆทั้ง5คนเนี่ยเขาก็จะมีการกำหนดคาแรคเตอร์หรือว่าบุคลิกเอาไว้แล้วไม่ว่าจะเป็น Baby Spice นะคนนี้ที่ผมสีบลอนด์ถูกแปะอยู่หรือว่า Mel C ค่ะที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ที่เสื้อสีส้มๆเนี่ยก็เป็น Sporty Spice ใช่มั้ยคะที่ก็มาจะใส่ชุดที่เป็นดูกีฬานักกีฬานิดนึงใช่ค่ะนอกจากนี้ก็มี Scaryสไปซ์ค่ะรวมถึงจิงเจอร์สไปซ์คนนี้นะคะที่ผมสีแดงบุคลิกดูสนุกสนานและคนสุดท้ายค่ะท้ายที่สุดเนี่ยก็ต้องเป็นพอชสไปซ์นี่แหละค่ะที่ตั้งให้กับวิกตอเรียเบคแฮมนะคะซึ่งคำว่าพอชนี่ถ้าแปลตรงตัวก็คือคุณนายไฮโซนั่นแหละแบบผู้หญิงจากชนชั้นสูงสวมใส่เสื้อผ้าดีๆบุคลิกการวางตัวที่ดีนะคะแต่ถ้าสังเกตการแต่งตัวของเธอเนี่ยในมิวสิกวิดีโอหลายตัวค่ะจะเห็นได้ชัดเลยว่าสไตล์ของเธอเนี่ยจะเน้นความเรียบน้อยไปหรูแล้วก็โชว์เรียวขาแบบนี้นะคะที่จะเน้นไปที่สรีระที่ผอมบางของเธอกว่าคนอื่นๆค่ะประกอบกับสีหน้าบุคลิกของเธอที่ดูจะวางตัวเหมือนเป็นผู้หญิงที่มีระดับนิดนึงก็จะดูเชิดหญิงอยู่บ้างอย่าง MV Wannabe ตัวนี้นะคะที่จะเป็นเดรสสีดำสั้นใช่มั้ยคะหรือว่าเพลง To Become One เพลงนี้ค่ะที่ก็เป็นเสื้อโค้ทยาวสีดำเนาะแล้วก็กระโปรงสั้นค่ะแล้วก็ไม่ค่อยจะแสดงสีหน้าระหว่างร้องเพลงมากเท่าคนอื่นเท่าไหร่นะคะไม่แน่ว่านี่อาจจะเป็นการวางบุคลิกนะคะที่ทำให้เราไม่ค่อยได้เห็นวิกตอเรียร้องเพลงมากเท่าคนอื่นหรือเปล่าก็เพื่อจะคงความเป็นพอชเอาไว้นี่เองค่ะซึ่งบุคลิกแบบพอชหรือว่าคุณนายไฮโซของวิกตอเรียเนี่ยค่ะที่ถูกนำมาเชื่อมโยงกับแวดวงแฟชั่นมากที่สุดค่ะไม่ใช่แค่บทบาทในฐานะนักร้องในจอเท่านั้นแต่ว่ายังรวมถึงบทบาทนอกจอด้วยเหมือนกันที่เธอดูจะสนใจการแต่งตัวมากเป็นพิเศษค่ะแล้วก็ยังคงบุคลิกแบบพอชเอาไว้ได้อย่างสม่ำเสมอค่ะจนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวถ้าจำแรกถ้าเราเอ่ยถึงวิกตอเรียเบคแฮมก็คือเป็นผู้หญิงที่ผอมไซส์สูงจนบางครั้งเนี่ยก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะบางทีผอมเกินไปหรือเปล่าเป็นอโนเร็กเซียอย่างนี้คือกินข้าวน้อยๆน้ำหนักน้อยๆก็เห็นแบบผอมเป็นกระดูกอะไรแบบนี้ใช่ค่ะอย่างที่สองก็ต้องเป็นรองเท้าส้นสูงค่ะที่ทุกครั้งเวลาออกจากบ้านเนี่ยส้นสูง5นิ้วครึ่งจะต้องเป็นรองเท้าคู่กายของวิกตอเรียจำได้ว่าที่สุดของที่สุดคือตอนเธอตั้งครรภ์เธอก็ใส่ส้นสูงใช่ค่ะดิฉันก็มีรูปมาฝากกันด้วยอ่ะตอนที่อุ้มท้องลูกสาวคนที่4ค่ะน้องฮาร์เปอร์เซเว่นใช่ไหมคะก็ใส่ส้นสูงแบบนี้ละค่ะยังก็คือยังคงความชิคเอาไว้แบบพอชพอชเอาไว้ได้อยู่นอกจากนี้ก็มีแว่นกันแดดขนาดใหญ่ค่ะที่เดิมทีเนี่ยแว่นกันแดดไม่ได้อยู่ในกระแสความนิยมมากค่ะจนกระทั่งได้วิกตอเรียเนี่ยค่ะเรียกว่าเป็นผู้ที่จุดกระแสให้แว่นตากันแดดขนาดใหญ่แบบนี้เนี่ยกลายมาเป็นที่นิยมจนสาวๆหลายคนก็หยิบมาลองสวมใส่บ้างค่ะซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยอาจจะดูไม่แปลกนะคะที่เป็นคนดังหลายคนก็น่าจะจับตามองน่าจะมีใครอยากทำตามแต่สิ่งที่น่าสนใจของวิกตอเรียเบคแฮมค่ะเธอเนี่ยมีความฉลาดที่จะเลือกใช้บุคลิกแบบพอชที่ถูกกำหนดมาให้นี่แหละค่ะจนกลายเป็นแบรนด์ประจำตัวไปแล้วเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงกันดูค่ะค่ะวิธีการสร้างแบรนด์ของวิกตอเรียแบบนึงคือไม่เอาตัวเองไปผูกกับแบรนด์เด็กๆแบรนด์เล็กๆผูกกับแบรนด์แพงๆสังเกตว่าวิกตอเรียจะผูกกับแบรนด์แต่ละแบรนด์ที่เกิดขึ้นคือ Gucci Hermes Roberto Cavalli คือจะเป็นแบรนด์กลุ่มที่เป็นกลุ่มบนเป็นซุปเปอร์แบรนด์แล้วพอผูกแล้วตัวแบรนด์เองก็ไม่เสียอะไรยิ่งดังเข้าไปอีกก็ให้วิกตอเรียผูกเชื่อว่าการที่เขาเดินออกมาจากบ้านนี้เขาคงเป็นตัวละครตัวหนึ่งแล้วอะมันเป็นภาพที่จดที่จำแล้วถ้าทำอะไรนอกลู่นอกทางหรือแตกแถวไปมากกว่านี้คนออกไปกว่านี้คนก็คงจะไม่ใช่แล้วเมื่อถึงวันนั้นเซลฟ์แบรนดิ้งของเขาก็จะแกว่งเซลฟ์แบรนดิ้งของสามีก็จะแกว่งเซลฟ์แบรนดิ้งของเดอะเบคแฮมก็จะแกว่งแล้วอิทธิพลของวันนั้นก็คงจะหายไปแต่วันนี้ทั้งทุกคนยังมีแบรนด์ที่เข้มแข็งฉะนั้นก็ยังคงขายได้กันต่อไปสมัยที่เขาเป็นสไปค์เนี่ยจริงๆสำหรับคนในวงการแฟชั่นถือว่าวิกตอเรียเบคแฮมเนี่ยเป็นโนโน่สุดว่าเป็นไม่สอบไม่ผ่าน
ในเชิงของแฟชั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวทรงผมบุคลิกภาพถือว่าสอบไม่ผ่านเลยนะครับถือว่าเขาเรียกว่าไม่ได้ติดอยู่ในเวทีแฟชั่นมันก็จะมักจะล้อมีภาพการ์ตูนล้อเลียนอยู่เสมอว่าไม่ว่าจะอุ้มลูก3เดือน5เดือนให้นมลูกก็ยังอยู่บนส้นสูง5นิ้วครึ่งอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีก็ยังถือเบอร์กินไซส์ใหญ่สุดแล้วคนก็ถามว่าแล้วลูกอยู่ที่ไหนเขาบอกลูกอยู่ในกระเป๋าอะไรเงี้ยเขาจะโดนหยอกล้อแรงๆอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่การที่เขาสร้างตัวตนที่ชัดเจนในเรื่องของภาพลักษณ์การแต่งตัวเนี่ยมันเป็นกลายเป็นแบรนด์ของเขาเมื่อเขากลายเป็นแบรนด์เนี่ยเขาก็เทิร์นไอ้คาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยกลายมาเป็นธุรกิจตอนนี้อดีตนักร้องสาวแล้วก็คุณแม่ลูกสี่ค่ะก็ผันตัวเองมาเป็นดีไซเนอร์เต็มตัวแล้วไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเสื้อผ้ากระเป๋านะคะเสื้อผ้าตัวเองนี่ก็เพิ่งเปิดตัวคอลเลกชันแรกไปเมื่อปี2009แล้วก็ได้ว่าเป็นคนดังไม่กี่คนเท่านั้นที่ไม่ได้เป็นดีไซเนอร์มาตั้งแต่ต้นเนี่ยแต่กลับประสบความสำเร็จในวงการแฟชั่นซึ่งถ้าไปดูคนอื่นๆเนี่ยก็มีตัวอย่างให้เห็นหลายครั้งค่ะว่าเปิดตัวคอลเลกชันแรกไปปี2ปีแรกเนี่ยก็เฟดตัวเองไม่ดังแล้วใช่แต่ถ้าเรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นกับวิกตอเรียค่ะซึ่งถ้าย้อนไปดูเนี่ยก็น่าจะมาจากความชอบแล้วก็รสนิยมส่วนตัวที่วิกตอเรียเขาสนใจแฟชั่นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วก็เธอก็สะสมแล้วก็พัฒนาการด้านการแต่งตัวมาโดยตลอดนะคะเห็นได้จากจุดแรกตั้งแต่พอสไปซ์เนี่ยจนมาถึงวิกตอเรียในทุกวันนี้จนเรียกได้ว่าเป็นแฟชั่นไอคอนคนหนึ่งของโลกไปแล้วค่ะ Unharsh's fashion criticIn a new interview with พูดถึงภรรยาไปซะเยอะค่ะเรามาพูดถึงสามีกันบ้างเดวิดเบ็คแฮมค่ะที่เราเห็นกันทุกวันนี้เนี่ยทุกครั้งที่ออกงานก็แต่งตัวไม่แพ้ภรรยาวิกตอเรียเลยค่ะดูดีตั้งแต่หัวจรดเท้าแล้วไหนจะเป็นนักกีฬาอีกดิฉันก็เอารูปมายืนยันให้ดูว่ารูปร่างเรื่องสุขภาพเนี่ยดูแลตัวเองขนาดไหนค่ะซึ่งเบ็คแฮมเนี่ยตั้งแต่ตอนแรกถ้าหลายคนคุ้นเคยกันไม่ใช่เป็นผู้ชายที่แต่งตัวดูดีก็คือออกจะเฉยๆเป็นนักกีฬาทั่วไปเลยด้วยซ้ำแต่การที่เขากลายมาเป็นไอคอนของผู้ชายทั่วโลกได้ค่ะก็ต้องยกเครดิตให้กับวิกตอเรียภรรยานี่แหละที่เป็นคนเปลี่ยนลุคให้เดวิดเบ็คแฮมจากผู้ชายที่ทุนเดิมเนี่ยคือหน้าตาดีเป็นทุนทรัพย์เดิมอยู่แล้วก็ยิ่งดูดีมากยิ่งขึ้นจากการเปลี่ยนทรงผมก่อนเลยอันดับแรกไม่ว่าจะเป็นทักเปียโมฮอคสกินเฮดค่ะรวมถึงเสื้อผ้าของฝ่ายชายและหญิงด้วยที่ออกงานทุกครั้งเนี่ยก็จะแต่งตัวให้เข้าชุดกันแบบตั้งใจโดยตลอดแต่ที่น่าสงสัยก็คือเราเห็นดาราหลายคู่ใช่ไหมคะโดยเฉพาะในฝั่งฮอลลีวูดนี่แหละที่ต่างฝ่ายทั้งสามีภรรยาเนี่ยก็เป็นคนดังเหมือนกันได้รับความนิยมเหมือนกันแต่ทำไมครอบครัวเบ็คแฮมค่ะถึงส่งอิทธิพลต่อวงการแฟชั่นมากกว่าคู่อื่นๆเดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นกันค่ะค่ะคำหนึ่งก็คือคำว่า power couple คำว่า power couple เนี่ยมันก็คือโลกหนึ่งยิ่งใหญ่มากอีกโลกหนึ่งก็เป็นคนที่ยิ่งใหญ่มากสองคนนี้เมื่อมาเจอกันมันจะเกิด power couple ขึ้นมาคือเป็นความยิ่งใหญ่ของโลกอีกโลกหนึ่งซึ่งเดวิดเบ็คแฮมเนี่ยเป็นนักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่มากต้องบอกว่าดังมากด้วยไม่ว่าจะเป็นหน้าตาไม่ว่าจะเป็นฝีมือนะครับในขณะเดียวกันวิกตอเรียเบ็คแฮมจุดเริ่มต้นของเขาเนี่ยคือ Spice Girl ซึ่ง Spice Girl เนี่ยตอนนั้นวิกตอเรียเนี่ยดังมากเป็นจุดเฟื่องที่สุดของวงการเพลงอังกฤษยุคนึงเมื่อ2คนเดทกันคนนึงท็อปของสปอร์ตอีกคนนึงท็อปของมิวสิกพอมาเจอกันปุ๊บเนี่ยมันจึงกลายเป็นท็อปรีเลชั่นชิพอะเพราะทั้งสองคนนี้ก็โชคดีที่เขาเรียกว่าถ้าพูดกันง่ายๆก็คือมีรูปเป็นศัพท์นะมันเพราะฉะนั้นก็การที่มันไปที่ไหนแล้วเหมือนกับคนนิยมชมชอบหรือมีเสน่ห์พูดได้ง่ายมันก็เป็นใบเบิกทางใบหนึ่งแต่ว่าก็ต้องบอกว่าหลังจากที่เขามีใบเบิกทางใบนี้เขารู้จักใช้มันให้เป็นบวกขึ้นไปอีกนะครับก็คิดว่าเป็นคู่สามีภรรยาที่พี่มีความฉลาดแล้วก็คงมีกลยุทธ์แล้วก็วางหมากการดำเนินชีวิตของตัวเองไว้ทุกย่างก้าวนะถ้าพูดถึงเดวิดเบ็คแฮมอย่างที่เกริ่นไปเมื่อตอนแรกว่าเป็นผู้ชายที่จุดกระแสเมโทรเซ็กชวลหรือผู้ชายเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นแมนๆก็ตามแต่ก็สามารถสนุกกับการแต่งตัวชื่นชอบแฟชั่นดูแลตัวเองได้ไม่ต่างจากผู้หญิงค่ะซึ่งเป็นผู้ชายคนแรกๆก็ว่าได้ในวงการกีฬาที่ออกมาทำแบบนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนภาพลักษณ์ไปโดยสิ้นเชิงเลยก็ว่าได้ค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยก็คาดกันว่าน่าจะเป็นความชอบของเบ็คแฮมเองด้วยที่ก็สนุกกับการแต่งตัวไม่เหมือนกับวิกตอเรียนั่นเองนะคะแล้วก็ชอบเปลี่ยนบุคลิกของตัวเองด้วยเพราะว่าเบ็คแฮมเนี่ยเวลาไปงานแฟชั่นก็ไปยืนอยู่แถวหน้าไปนั่งอยู่แถวหน้าเหมือนกับวิกตอเรียนั่นเองค่ะเดวิดเบ็คแฮมยังถือว่าเป็นแฟชั่นไอคอนของผู้ชายคนหนึ่ง
ด้วยความที่เป็นนักฟุตบอลก็เก่งแค่เตะบอลพอมาผูกกับแฟชั่นปุ๊บแสงไฟมันเริ่มจับที่เขาคนเนี่ยก็พร้อมที่จะต้องบอกว่าแบรนด์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ของสกินแคร์แบรนด์ทำผมแบรนด์ขี้กลหนวดเสื้อผ้าก็เลือกที่จะกระโจนลงไปเอาคนคนนี้เป็นพรีเซนเตอร์เพราะคนคนนี้ไม่ใช่แค่นักฟุตบอลลองคุณลองคิดดูว่าในยุคนั้นเนี่ยจะมีผู้ชายจริงๆสักกี่คนที่สนุกกับแฟชั่นได้แบบเปิดเผยอะเดวิดเบคแฮมคือคนคนนั้นฉะนั้นเนี่ยตลาดของเมนสแวร์เนี่ยเริ่มตื่นตัวว่าเฮ้ยขายได้แล้วอะและแม้ว่าจะยุติการค้าแข่งในวงการลูกหนังไปแล้วแต่ว่าพลังของครอบครัวเบคแฮมก็คงจะไม่หายไปไหนง่ายๆค่ะเพราะตอนนี้ไม่ได้มีแค่พ่อกับแม่เท่านั้นแต่ว่ายังมีลูกๆอย่าง4คนด้วยอย่างเช่นโรมิโอลูกชายคนที่2เนี่ยก็เป็นพรีเซนเตอร์ของเบอร์เบอรี่ไปเมื่อปลายปีที่แล้วค่ะส่วนฮาร์เปอร์เซเว่นเบคแฮมนะคะลูกสาวคนสุดท้องเนี่ยเวลาออกงานทีไรก็คุณแม่ก็จับแต่งตัวให้ไม่แพ้กันเลยทีเดียวก็เหมือนลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะคะเดี๋ยวรอดูตอนโตว่าจะแบบเท่ขนาดไหนค่ะข่าวบันเทิงต่างประเทศวันนี้ค่ะเปลี่ยนบรรยากาศกันไปดูพยากรณ์อากาศนะคะบันเทิงยังไงจะบอกว่ามันมีนักร้องค่ะเป็นไอดอลสาวนักพยากรณ์อากาศชาวไต้หวันนะคะที่ตอนนี้กำลังได้รับความนิยมในประเทศญี่ปุ่นค่ะนอกจากว่าพวกเธอเนี่ยจะมีเสน่ห์ในเรื่องรูปร่างหน้าตานะคะเธอยังพยายามพิสูจน์ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยการเตรียมสอบใบผู้ประกาศข่าวพยากรณ์อากาศของญี่ปุ่นที่เขาว่ากันว่ายากโหดหินที่สุดในโลกเลยค่ะชื่อว่าเป็นไอดอลสาวของวง Winter Girls นะคะนอกจากจะต้องสวยน่ารักเสียงดีค่ะก็ยังต้องสามารถพยากรณ์อากาศได้อย่างแน่นยำเหมือนชื่อวงด้วยนี่แหละค่ะเป็นเส้นทางแจ้งเกิดของไอดอลชาวไต้หวันทั้ง7คนในการเป็นนักพยากรณ์อากาศสาวสวยที่บ้านเกิดจนประสบความสำเร็จทั้งยังเข้าไปบุกตลาดที่ประเทศญี่ปุ่นจนโด่งดังด้วยการเป็นกลุ่มไอดอลที่ออกมาเต้นแล้วก็ร้องเพลงน่ารักน่ารักประกอบการพยากรณ์อากาศในรายการทางอินเทอร์เน็ตค่ะทำให้มีโอกาสได้ฝึกภาษาแล้วก็ออกงานเพลงมาแล้วหลายซิงเกิลเหมือนกันดังนั้นก้าวต่อไปของพวกเธอค่ะเลยคือการเตรียมตัวสอบใบอนุญาตเป็นผู้ประกาศข่าวพยากรณ์อากาศของญี่ปุ่นเพื่อให้ได้ทำหน้าที่พยากรณ์อากาศทางโทรทัศน์อย่างเต็มตัวค่ะทุกเชื้อชาติแล้วก็ทุกช่วงวัยสามารถเข้าสอบได้โดยไม่จำกัดวุฒิการศึกษานะคะแต่การสอบที่ว่าค่ะไม่ใช่เรื่องง่ายที่ผ่านมานั้นมีอัตราผู้สอบที่สอบผ่านอยู่เพียงร้อยละ5เท่านั้นค่ะเพราะประเทศญี่ปุ่นค่ะให้ความสำคัญกับการพยากรณ์อากาศมากเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะในช่วงภัยพิบัติค่ะที่ถือว่าการพยากรณ์อากาศเนี่ยชี้เป็นชี้ตายได้เลยผู้ที่จะทำหน้าที่ตรงนี้ได้เนี่ยจึงต้องได้รับการยอมรับผ่านการคัดเลือกที่มีคุณภาพสูงค่ะและต้องเชี่ยวชาญเรื่องนี้จริงๆตั้งแต่เปิดให้มีการสอบในปี1994นะคะถึงจะมีดารานักร้องชาวญี่ปุ่นสอบผ่านกันอยู่บ้างแต่ก็เป็นส่วนน้อยค่ะผู้ประกาศข่าวบางคนอย่างเช่นแอนนาโคบายาชิเคยลองสอบแล้วนะคะสอบถึง2ครั้งไม่ผ่านก็ตัดสินใจล้มเลิกไปที่สุดค่ะซึ่งเธอเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันว่าการสอบมันยากมากจริงๆประสบการณ์จริงของการเป็นผู้ประกาศเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าก็ต้องเข้าใจเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของเมฆและก็ลมไปจนถึงรู้ถึงสภาพความเคลื่อนไหวบนพื้นดินบนพื้นโลกอยู่เสมอตลอดเวลาเลยคือรักการพยากรณ์อากาศจริงๆถึงจะสอบผ่านได้กำหนดการสอบครั้งต่อไปค่ะคุณผู้ชมจะจัดขึ้นในเดือนมกราคมปีหน้าไอดอลสาวกลุ่มนี้นะคะจึงจะมีเวลาอีกราวๆ8เดือนค่ะในการเตรียมตัวสอบครั้งนี้ค่ะสำหรับวง Winter Girls นะคะต้องรับหน้าที่เต้นแล้วก็ร้องเพลงประกอบการพยากรณ์อากาศทางอินเทอร์เน็ตทางช่อง NMA TV ค่ะมีกัน7คนนะคะแบ่งกันไป7วันค่ะโดยมีธีมการแต่งกายที่แตกต่างกันไปในแต่ละเดือนอย่างเช่น graduation month นะคะก็จะออกมาแต่งชุดนักเรียนเต้นกันหรือว่าเป็นไปเวสเทอร์เกิลการที่แต่งกันเป็นขบวนการยอดมนุษย์แบบนี้นะคะมันก็กลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของช่องนี้ที่โด่งดังทั้งใน